ครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวฟิสิกส์ไทยบ้านกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ก็อยู่ใน EP ที่3นะของบทที่12เรื่องแสงเชิงฟิสิกส์นะครับโดยหัวข้อที่ผมจะพูดถึงในวันนี้นะมีอยู่2หัวข้อด้วยกันนั่นคือเรื่องเกรดติ้งแล้วก็เรื่องการกระเจิงของแสงนะซึ่งผมก็จะรวบให้มันอยู่ใน EP เดียวกันเลยนะครับทีนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงนะเราไปติดตามชมกันเลยสำหรับเกรดติ้งนะก็คืออุปกรณ์นะที่ใช้ในการตรวจสอบสเปกตรัมของแสงแล้วก็หาความยาวคลื่นของแสงนะครับโดยอาศัยคุณสมบัติการแทรกสอดของคลื่นนะฮะซึ่งลักษณะของเกรดติ้งเนี่ยก็จะเป็นแผ่นวัสดุบางนะครับที่ถูกแบ่งออกเป็นช่องนะซึ่งจะอยู่ชิดกันมากนะครับโดยทั่วไปใน1เซนติเมตรเนี่ยก็จะแบ่งออกประมาณ 10,000 นะฮะอาจจะมีถึง 10,000 ช่องหรือว่า 1,000 ช่องใน1เกรดติ้งนะฮะที่ใช้ในการทดลองเนาะโดยวิธีการในการทดลองนะครับเราจะให้แสงอาทิตย์หรือว่าแสงขาวจากหลอดไฟเนี่ยส่องผ่านเกรดติ้งนะครับเราจะสามารถเห็นสเปกตรัมของแสงอาทิตย์หรือแสงขาวเนี่ยแบ่งออกเป็น7สีด้วยกันนะโดยเกรดติ้งเนี่ยจะถูกพัฒนามาจากสลิตคู่ด้วยการเพิ่มจำนวนช่องนะให้มีมากขึ้นนะครับทำให้ระยะห่างระหว่างช่องที่อยู่ใกล้กันนี้เนี่ยเกิดการเลี้ยวเบนของแสงมากขึ้นนะครับโอเคทีนี้เรามาดูลักษณะการทดลองนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะเมื่อเราให้แสงผ่านเกรดติ้งนี้นะครับรูปนี้นะครับเป็นรูปจากการทดลองนะเมื่อเราให้แสงผ่านเกรดติ้งนี้เนี่ยจะเกิดการแทรกสอดนะครับเช่นเดียวกับสลิตคู่นะฮะแถบสว่างแถบแรกนะครับก็จะเป็นแสงขาวแบบนี้เนาะแถบสว่างแถบแรกจะเป็นแสงขาวนะครับส่วนแถบสว่างนะที่อยู่ถัดออกไปนะครับจะมีการแยกสเปกตรัมชัดเจนนะครับโดยสีม่วงนะสีม่วงหรือว่าสีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นสีที่มีความยาวคลื่นน้อยใช่ไหมครับพอมีความยาวคลื่นน้อยเนี่ยพลังงานนะครับพลังงานมันก็จะมากความถี่มันก็จะสูงนะเนื่องจากความยาวคลื่นมันน้อยเนี่ยมันก็จะทำให้มุมที่เบนออกไปจากตรงกลางเนี่ยมันก็จะน้อยด้วยนะฮะส่วนสีแดงหรือว่าสีส้มนะครับเป็นสีที่มีความยาวคลื่นมากนะครับพอมีความยาวคลื่นมากเนี่ยมันก็จะเบนออกไปจากแนวกลางมากนะครับก็เลยทำให้แสงสีส้มเนี่ยมันมีพลังงานน้อยนะการกระเจิงของแสงนะครับก็จะมีน้อยเช่นกันนะโอเคเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสมการการคำนวณนะในเรื่องของการคำนวณเกรดติ้งเนี่ยเราจะใช้สมการเดียวกันกับการแทรกสอดเลยนะครับก็คือแถบสว่างนะจะเป็น n ที่ลงตัวนะครับส่วนแถบมืดนะหรือว่าแนวบับนะครับจะเป็น n ที่ลงครึ่งนะโอเคลงตัวยังไงเรามาดูนะครับการคำนวณเกี่ยวกับแถบสว่างนะฮะของการแทรกสอดหรือว่าเกรดติ้งนะฮะการแทรกสอดหรือว่าเกรดติ้งนะครับสูตรที่ใช้จะเป็น d sin เซต้าเท่ากับ n ลัมดานะฮะหรือdx ส่วน l เท่ากับ n ลัมดาเมื่อ n นะครับเมื่อ n เท่ากับ0 1 2 3ไปเรื่อยๆนะฮะโอเคเนาะส่วนลัมดานะครับก็คือความยาวคลื่น d ก็คือระยะห่างระหว่าง s1 และ s2 อันนี้ก็คือการแทรกสอดเนาะแหล่งกำเนิด2แหล่งแต่ถ้าเป็นเกรดติ้งเนี่ย d เราจะหมายถึงความกว้างของเกรดติ้งนะฮะd เราจะหมายถึงของเกรดติ้งซึ่ง d นะครับเราสามารถหาได้จากสูตรความยาวของเกรดติ้งหรือว่าความกว้างของเกรดติ้งนี่แหละส่วนด้วยจำนวนช่องของความยาวนั้นนะหรืออีกสูตรหนึ่งนะครับก็คือ d เท่ากับ1ส่วน n นะ d เท่ากับ1ส่วน n ถ้าเราเปรียบเทียบเป็นหน่วยเป็นเซนติเมตรเนาะความยาวของเกรดติ้งนะครับส่วน d ใหญ่d ใหญ่ตรงนี้นะฮะซึ่งโดยปกติเนี่ยเราจะใช้เป็น L นะก็คือระยะจากสลิตถึงฉากรับแสงนะครับมีหน่วยเป็นเมตรเซต้านะก็คือมุมที่วัดจากแถบสว่างกลางถึงแถบสว่างที่ N นะ X นะครับก็คือระยะจากแถบสว่างกลางถึงแถบสว่างที่ N บนฉากรับแสงนะครับย้ำว่า X นะฮะบนฉากรับแสงนะครับไม่ใช่จุดกำเนิดแสงนะทีนี้ต่อไปนะครับแถบสว่างละทีนี้มาแถบมืดครับแถบมืดนะสูตรที่เราจะใช้นะครับผมเขียนตรงนี้เลยเนาะแถบมืดนะก็จะเป็น d sin เซต้านะเท่ากับ n ลบ1ส่วน2
แลมดาแล้วก็ dx ส่วน l เท่ากับ n ลบ1ส่วน2แลมดานะครับจะคล้ายๆกับการแทรกสอดเลยนะครับโอเคเนาะพวกความหมายของตัวแปรต่างๆนะฮะตรงนี้เราก็น่าจะพอรู้อยู่แล้วเนาะให้รู้แค่ว่าตรงนี้มันเกตติ้งเนี่ยจะใช้สูตรแบบไหนนะจะใช้เหมือนการแทรกสอดหรือว่าการเลี้ยวเบนนะครับซึ่งเราก็ใช้เหมือนการแทรกสอดนะครับโอเคเนาะก็จะประมาณนี้นะฮะทีนี้เราไปดูในส่วนของโจทย์ปัญหาของเราดีกว่านะครับมาดูโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าเกรดติ้งมี 2,000 ช่องต่อเซนติเมตรถ้าฉายแสงความยาวคลื่นขนาดหนึ่งไปยังเกรดติ้งนี้นะฮะแถบสว่างที่เกิดขึ้นแถบแรกบนจอจะอยู่ห่างจากแนวกลางเป็นมุม30องศาแสงนั้นมีความยาวคลื่นเท่าใดในหน่วยนาโนเมตรนะฮะก็คือโจทย์เขาถามหาความยาวคลื่นของแสงนะฮะโดยที่สิ่งที่เขาให้มานะครับก็คือจำนวนช่องของเกรดติ้งนะต่อเซนติเมตรแล้วก็มุมที่แสงนั้นเนี่ยเบนไปจากแนวกลางก็คือ30องศานะครับเพราะฉะนั้นสูตรที่เราจะใช้นะก็คือ d ไซน์เซต้านะเท่ากับ n แลมดาที่ใช้ n แลมดานะครับเพราะว่าเราคิดเหมือนกับว่ามันเป็นการแทรกสอดโดยถ้าเป็นแถบสว่างเนี่ย n จะเป็น n ที่ลงตัวนะฮะการแทรกสอดแถบสว่าง n ลงตัวนะครับทีนี้เขาถามว่ามันเกิดแถบสว่างแถบแนวสว่างแถบที่เท่าไหร่นะฮะก็คือแนวที่เกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นบนแถบแรกนะครับเพราะฉะนั้น n จึงเท่ากับ1นะครับโอเคเนาะทีนี้มาดูในส่วนของ d ฮะ d นะครับก็คือสูตรของมันก็คือความยาวนะความยาวของเกรดติ้งส่วนด้วยจำนวนช่องนะd จึงเท่ากับ1ส่วนด้วย 2,000 นะครับถ้าเราคิดนะถ้าเราจะแปลงหน่วยจากเซนติเมตรให้เป็นเมตรนะเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น1คูณ10ยกกำลังลบ2เพราะว่าอันนี้มัน 2,000 ช่องต่อเซนใช่ไหมถ้าเราคิดในหน่วยเมตรก็คูณ10ยกกำลังลบ2เข้าไปนะครับก็จะเป็น1คูณ10ยกกำลังลบ2ส่วนด้วย 2,000 นะก็จะเป็น1ส่วน2นะครับคูณ10ยกกำลังลบ2ส่วนข้างล่างนะครับ10ยกกำลัง3ย้ายขึ้นไปก็จะเป็น10ยกกำลังลบ3ครับคำนวณออกมาก็จะเป็น 0.5 คูณ10ยกกำลังลบ5ก็จะได้ดีออกมานะครับโอเคทีนี้ก็แทนค่าลงไปฮะก็จะเป็น 0.5 คูณ10ยกกำลังลบ5ไซน์30ไซน์30เท่ากับn ก็คือ1แลมดาทีนี้เราก็แทนค่าไซน์30ลงไปครับไซน์30มีค่าเป็น1ส่วน2ใช่ไหมฮะโอเคตรงนี้ก็1ส่วน2เหมือนกันคูณกับ10ยกกำลังลบ5คำนวณออกมาก็จะได้แลมดาเท่ากับ1ส่วน4คูณ10ยกกำลังลบ5ทีนี้เราต้องการให้มันอยู่ในหน่วยนาโนเมตรใช่ไหมครับเราก็ต้องคูณ10ยกกำลังอะไรเพิ่มเข้าไปครับก็ต้องคูณ10ยกกำลังลบ4เพิ่มเข้าไปพอข้างหลังคูณ10ยกกำลังลบ4เพิ่มเข้าไปใช่ไหมครับข้างหน้าก็ต้องคูณ10ยกกำลัง4เพิ่มเข้าไปด้วยเพื่อที่จะให้มันตัดกันเสมือนหนึ่งว่าเราคูณ1เข้าไปนะโอเคเนาะทีนี้ก็คูณเข้าไปก็จะเป็น10ยกกำลังลบ9ส่วนข้างหน้าก็จะเป็น1ส่วน4คูณ10ยกกำลัง4นะ1ส่วน4หรือว่า 0.25 นะครับคูณ10ยกกำลัง4นะก็จะเท่ากับ 2,500 นะคูณ10ยกกำลัง9 10ยกกำลัง9ก็คือนาโนเมตรโอเคเนาะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือข้อ4นะครับทีนี้ไปข้อต่อไปเลยข้อ15เหมือนกันครับเขาบอกว่าจากการทดลองเพื่อศึกษาสเปกตรัมของก๊าซไฮโดรเจนโดยใช้เกรดติ้งซึ่งมีจำนวนช่องต่อเซนติเมตร
ก็คือตอนนี้เขาให้มาในหน่วยเซนใช่ไหมเราก็ต้องแปลงหน่วยให้มันอยู่ในหน่วยเมตรเช่นกันนะครับเท่ากับ 3,000 ช่องดังรูปนะพบว่าระยะดีเท่ากับ1เมตรระยะดีนะครับโดยที่เราจะใช้เนี่ยเราถนัดใช้ระยะ L เนาะเท่ากับ1เมตรนะครับจะมีแถบสว่างสีเดียวกันบนไม้เมตรห่างจากจุด O นะครับทางด้านซ้ายและด้านขวาเท่ากันคือ 0.3 เมตรนะครับโอเคเนาะด้านขวาก็ 0.3 นะครับด้านซ้ายก็ 0.3 นะครับโอเคเนาะจะมีความยาวขึ้นประมาณเท่าใดนะครับก็คือเขาถามหาแลมด้าเหมือนเดิมโอเคเนาะมาดูสูตรที่เราจะใช้ครับจากสถานการณ์ที่โจทย์ให้มานะสูตรที่เราจะใช้ก็คือ dx ส่วน l เท่ากับ n แลมด้าดู n ครับดูแถบที่มันเกิดมันเกิดอยู่แถบแรกใช่ไหมครับแถบสว่างแถบแรกใช่ไหมเพราะฉะนั้น n มันจึงเท่ากับ1ครับ1คูณแลมด้าเท่ากับ dx ส่วน lทีนี้มาดูในส่วนของ d ของเราครับ d ของเราเท่ากับความกว้างของสลิตส่วนด้วยจำนวนช่องใช่ไหมทีนี้ความกว้างของเราเนี่ยมัน1ซมใช่ไหมฮะก็แปลงหน่วยให้มันเป็นเมตรก็จะเป็น1คูณ10ยกกำลังลบ2ส่วนด้วยจำนวนช่องก็คือ3คูณ10กำลัง3นะโอเคก็จะได้ d เท่ากับ1ส่วน3คูณ10ยกกำลังลบ2คูณกับ10ยกกำลังลบ3เท่ากับ1ส่วน3คูณ10ยกกำลังลบ5หน่วยเป็นเมตรทีนี้เราก็แทนค่า d ค่า x ค่า l ลงไปนะครับ d ของเราก็คือ1ส่วน3คูณ10ยกกำลังลบ5หน่วยเป็นเมตรเนาะ x ของเราก็คือ 0.3 ครับส่วนด้วย l l ของเราก็คือ1เมตรเท่ากับแลมด้าทีนี้ก็คำนวณออกมาครับ3ตัดกับ 0.3 ก็จะเป็น 0.1 นะฮะ 0.1 หรือว่า10ยกกำลังลบ1เนี่ยคูณกับ10ยกกำลังลบ5ก็จะได้แลมด้าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6โอเคเนาะหรือว่า1คูณ10ยกกำลังลบ6นั่นแหละนะครับทีนี้เราต้องการแลมด้าในหน่วยนาโนเมตรใช่ไหมก็ต้องคูณ10ยกกำลังลบ3เข้าไปให้มันกลายเป็น10ยกกำลังลบ9พอข้างหลังคูณลบ3ข้างหน้าก็คูณ10ยกกำลัง3ข้างหลังนะครับก็จะเป็น10ยกกำลังลบ9ส่วนข้างหน้าก็จะเป็น1คูณ10ยกกำลัง3โอเคเนาะนะทีนี้ไอ้10ยกกำลังลบ9เนี่ยมันคือนาโนใช่ไหมก็จะเป็น10ยกกำลัง3นาโนเมตรคำตอบก็คือข้อ4ครับ10ยกกำลัง3ก็คือ 1,000 นาโนเมตรนะฮะโอเคเนาะไปดูข้อต่อไปนะครับแดงข้อ16นะครับเขาบอกว่าแสงความยาวขึ้น500นาโนเมตรก็คือแลมด้านะพุ่งผ่านเกรตติ้งพบว่าแนวแถบสว่างแถบที่4ทำมุมกับแนวแถบสว่างตรงกลางนะเท่ากับ30องศานะครับก็คือ n ที่4เนาะ n เท่ากับ4นะครับทำมุมเบนไป30องศาจงหาจำนวนช่องสลิตต่อเซนติเมตรของเกรตติ้งนี้ก็คือหา n นั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะไปหา n ได้เนี่ยเราก็ต้องรู้ดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะหาก่อนในที่นี้ก็คือ d ครับจากสูตรของเรานะเราจะใช้ dx ส่วน l หรือ d sin θ ถ้ามันมีคำว่าองศาหรือเขาให้มุมมานะครับสูตรที่เราจะใช้ก็คือ d sin θ นะครับเท่ากับ n lambda แล้วทีนี้มันบอกว่าเป็นแถบสว่างใช่ไหมครับแถบสว่างก็ n ลงตัวเป็นแถบที่4นะฮะก็จะเป็น n เท่ากับ4คูณกับแลมด้าก็คือ500คูณ10ยกกำลังลบ9d sin θ มันเบนไปกี่องศาล่ะเบนไป30ก็เป็น sin 30โอเคเนาะ d sin 30มีค่า1ส่วน2ก็แทนลงไปเท่ากับ 2,000 นะครับ 2,000 คูณ10ยกกำลังลบ
9ทีนี้2ตัวนี้ก็ย้ายขึ้นไปคูณก็จะได้ดีเท่ากับ2คูณ 2,000 นะฮะคูณ10ยกกำลังลบ9ได้ดีเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย4คูณ10ยกกำลังลบ6หน่วยเป็นเมตรดีเท่ากับ4ยกกำลังลบ6หน่วยเป็นเมตรนะครับทีนี้ยังไม่จบครับภารกิจของเรายังไม่จบเราก็ต้องหา n ออกมาซึ่ง n ของเรานะก็คือเท่ากับอะไรจำนวนความกว้างนะของเกตติ้งส่วนด้วยจำนวนช่องนะฮะโอเคเนาะจำนวนความกว้างเราใช้ในหน่วยเซนแล้วกันเนาะก็จะเป็น1คูณ10ยกกำลังลบ2นะฮะส่วนด้วย n นะครับทีนี้อยากดู n ก็ย้าย d มาหารนะก็จะได้ n เท่ากับ1คูณ10ยกกำลังลบ2ส่วนด้วย d ก็คือ4คูณ10ยกกำลังลบ6นะก็จะได้เป็น1ส่วน4คูณ10ยกกำลัง4นะครับ1ส่วน4ก็คือ 0.25 คูณ10ยกกำลัง4นะครับหรือ 2,500 ช่องนั่นเองนะครับโอเคเนาะคำตอบก็คือข้อ4นะครับโอเคทีนี้ไปดูข้อต่อไปกันเลยข้อ17นะครับเขาบอกว่าแสงขาวตกตั้งฉากกับเกตติ้งสเปกตรัมลำดับที่3นะของแสงสีม่วงตรงกับสเปกตรัมลำดับที่2นะของแสงสีแดงถ้าความยาวคลื่นของแสงสีม่วงเป็น400นาโนเมตรและความยาวคลื่นของแสงสีแดงจะเป็นกี่นาโนเมตรก็คือเขาเอาให้หาลัมดามาเทียบกันนะครับโอเคเนาะเราจะใช้สูตรเป็น dx ส่วน l เท่ากับ n ลัมดาหรือว่า d sin เซต้าเท่ากับ n ลัมดาก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นชุดทดลองชุดเดียวกันนะครับระยะห่างมันก็จะเท่ากันใช่ไหมระยะของเกตติ้งหรือว่าช่องของเกตติ้งเนี่ยมันก็จะมีความกว้างเท่ากันนะมุมที่มันเบนไปก็จะเบนไปเท่ากันเพียงแต่ว่าลำดับที่มันอยู่เนี่ยมันอยู่คนละลำดับแค่นั้นเองนะครับผมจะใช้สูตรเป็น d sin เซต้านะครับเท่ากับ n ลัมดาแล้วกันเนาะให้เป็นสมการที่1นะครับ d sin เซต้าเท่ากับ n 1ลัมดา1นะครับให้เป็นสมการที่2ให้เป็นสมการที่1นะส่วนสมการที่2นะครับก็จะเป็น d sin เซต้าเท่ากับ n 2ลัมดา2ทำไมตัวนี้ผมไม่ห้อย1ห้อย2เพราะว่าอะไรเพราะว่า d มันเท่าเดิมนะครับ sin θ ก็เป็นมุมที่เบนไปเท่าเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นตัวที่ห้อย1กับ2เนี่ยก็จะมีแค่ n แล้วก็ lambda มาดู n ครับมาดูสมการที่1 n เนี่ยมันเป็นยังไงมันไม่ใช่ n เดียวกันนะอันแรกเนี่ยแสงอันแรกเนี่ยความยาวคลื่น400นาโนเมตรใช่มั้ยครับแสงอันแรก400นาโนเมตรมันตรงกับสเปกตรัมลำดับที่3นะครับความยาวคลื่นของแสงสีม่วงเนี่ยนะส่วนความยาวคลื่นของแสงสีแดงนะมันอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ครับมันอยู่ลำดับที่2นะครับมันอยู่ลำดับที่2เพราะฉะนั้น n ก็ต่างกันแลมดาก็ต่างกันนะโอเคเนาะทีนี้เราแก้สมการครับนำสมการที่1นะส่วนด้วยสมการที่2ก็จะได้เป็น d sin เซต้าส่วนด้วย d sin เซต้านะครับตัดกันก็จะได้เป็น1ส่วน n 1ลัมดา1นะครับก็จะเป็น n 1ลัมดา1ส่วน n 2ลัมดา2โอเคทีนี้เราต้องการทราบอะไรครับเราต้องการทราบลัมดาของแสงสีแดงก็คือลัมดา2ใช่ไหมเราก็ย้ายขึ้นมานะครับเราก็ย้ายขึ้นมาก็จะได้ลัมดา2เท่ากับ n 1ลัมดา1ส่วนด้วย n 2โอเคเนาะn 1ของเราก็คือสเปกตรัมลำดับที่3นะครับเป็นสเปกตรัมลำดับที่3ของแสงสีม่วงเนาะ
ก็จะเท่ากับ3นะครับ n 1เท่ากับ3คูณกับแลมด้า1แลมด้า1ก็คือความยาวคลื่นของแสงสีม่วงนะฮะวัดได้เป็น400นาโนเมตรนะครับ400คูณ10ยกกำลังลบ9เนาะส่วนด้วย n 2 n 2ก็คือสเปกตรัมลำดับที่2ของแสงสีแดงนะเท่ากับ2ทีนี้ก็คำนวณออกมาครับ3ส่วน2ก็จะเป็น 1.5 นะ 1.5 คูณ4ก็จะเป็น600คูณ10ยกกำลังลบ9นะคำตอบก็คือลัมด้าเท่ากับ600นาโนเมตรนะตอบข้อ3นะครับโอเคเนาะทีนี้ไปดูข้อ18นะข้อ18เนาะข้อนี้ก็จะคล้ายๆกับข้อที่แล้วนะเขาบอกว่าเมื่อให้แสงความยาวคลื่นลัมด้า1และลัมด้า2นะผ่านสลิตคู่ซึ่งห่างกันดีนะครับพบว่าแถบมืดที่4ของความยาวคลื่นลัมด้า1เกิดขึ้นที่เดียวกับแถบมืดที่5นะของแสงความยาวคลื่นลัมด้า2อัตราส่วนของลัมด้า1ส่วนลัมด้า2มีค่าเท่าใดนะโอเคทีนี้เรามาดูสูตรที่เราจะใช้นะเนื่องจากว่าแสงที่มันเบนไปเนี่ยมันเบนไปด้วยองศาที่เท่ากันนะไม่ว่าเราจะใช้ dsin เซต้าหรือว่า dx ส่วน l นะครับก็ใช้ได้เหมือนกันเลยนะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นผมจะใช้เป็น dsin เซต้าแล้วกันเนาะจะได้ตัดกันง่ายนะ dsin เซต้าเท่ากับ n อะไรครับ n ลบ1ส่วน2นะครับแลมด้าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นแถบมืดไงมันเป็นแถบมืดอันนี้ก็แถบมืดอันนี้ก็แถบมืดนะครับทีนี้สมการนี้เราจะหยิบมาใช้นะมันเป็นแถบมืดที่เท่าไหร่กับแถบมืดที่เท่าไหร่ล่ะมันเป็นแถบมืดที่4กับแถบมืดที่5ใช่ไหมครับที่มันไปซ้อนทับกันโอเคผมจะยกแลมด้า1มาก่อนเนาะก็จะเป็น d sin เซต้าเท่ากับ n 1นะ n 1ก็คือมีเป็นแถบที่4นะครับก็จะเป็น4ลบ1ส่วน2แลมด้า1นะครับให้เป็นสมการที่1ส่วนสมการที่2ครับก็จะเป็น d sin เซต้าเหมือนเดิมเนาะช่องสลิตอันเดิมนะครับคูณกับ n นะ n เนี่ยเป็นแถบมืดที่5นะครับก็จะเป็น5ลบกับ1ส่วน2แลมด้า2ให้เป็นสมการที่2ทีนี้ก็จับ2สมการนี้หารกันครับจับสมการ1หารด้วยสมการที่2ก็จะได้เป็น1เท่ากับ4ลบ1ส่วน2 4ลบ1ส่วน2หรือว่า4ลบ 0.5 เนี่ยก็จะมีค่าเป็น3.5 นะ 3.5 ส่วนด้วย5ลบ1ส่วน2ก็คือ 4.5 คูณกับแลมด้า1ส่วนแลมด้า2โอเคทีนี้เราต้องการแลมด้า1อัตราส่วนระหว่างแลมด้า1ส่วนแลมด้า2ใช่ไหมครับเราก็แก้สมการนะตัวนี้ก็จะคูณไขว้ขึ้นไปตัวนี้ก็จะคูณลงมานะก็เหมือนการย้ายข้างหาสมการทั่วไปนะก็จะเป็นลัมด้า1ส่วนลัมด้า2เท่ากับ 4.5 คูณ1ส่วนด้วย 3.5 นะครับโอเคเนาะเท่ากับลัมด้า1ส่วนลัมด้า2นะทีนี้มันยังไม่มีคำตอบใช่ไหมตรงนี้เราก็จัดรูปให้มันดูดีนิดนึงนะครับคูณ2เข้าไปทั้งเศษและส่วนนะฮะก็จะได้เป็น9ส่วน7นะครับเท่ากับลัมด้า1ส่วนลัมด้า2คำตอบก็คือข้อ4นะครับโอเคเนาะก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูข้อสุดท้ายในเรื่องของเกรดติ้งนะครับข้อ19แล้วก็จะพูดเรื่องของการกระเจิงของแสงนะนิดๆหน่อยๆนะครับเป็นทฤษฎีส่วนใหญ่นะเรื่องการกระเจิงของแสงเนาะไม่มีคำนวณนะครับ
ข้อ19นะครับก็ถามว่าต้องการให้ตำแหน่งริ้วมืดแรกของลวดลายนะจากการเลี้ยวเบนของสลิตเดี่ยวตรงกับตำแหน่งมืดที่5นะฮะของริ้วลวดลายจากการแทรกสอดของสลิตคู่นะครับมีทั้งเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะครับสลิตคู่ของระยะระหว่างนะฮะสลิตคู่ต้องเป็นกี่เท่าของความกว้างสลิตเดี่ยวนะผมเพิ่มเติมให้คำนี้แล้วกันนะสลิตเดี่ยวนะครับโอเคเนาะอ่ะก่อนอื่นเรามาวิเคราะห์ทีละจุดกันข้อนี้มันค่อนข้างซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับก่อนอื่นเลยเขาต้องการให้ริ้วมืดแรกนะครับริ้วมืดแรกจากการเลี้ยวเบนริ้วมืดแรกของการเลี้ยวเบนสมการที่เราใช้คืออะไรครับถ้าการเลี้ยวเบนนะการเลี้ยวเบนริ้วมืดเราจะใช้เป็น d ไซน์เซต้าเท่ากับ n แลมด้านะ n เราจะใช้ n ลงตัวนะถ้าเป็นริ้วมืดของการเลี้ยวเบนนะครับหรือจะใช้ dx ส่วน l ก็ได้นะ dx ส่วน l เท่ากับ n แลมด้าก็ได้ขอให้แก้เป็น n ลงตัวนะริ้วมืดของการเลี้ยวเบนทีนี้ต่อมาครับตรงกับตำแหน่งมืดที่5ตรงกับตำแหน่งมืดที่5ของการแทรกสอดสลิตคู่ริ้วมืดของการแทรกสอดถ้าริ้วมืดของการแทรกสอดจะเป็นสูตรนี้ครับจะเป็น d ไซน์เซต้าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2แลมดานะครับถ้าเราจำเรื่องการเลี้ยวเบนการแทรกสอดอะไรต่างๆนานาได้เนี่ยข้อนี้ก็จะทำได้อย่างรวดเร็วนะครับโอเคเนาะหรือจะเป็น dx ส่วน l เท่ากับ n ลบ1ส่วน2แลมดาก็ได้นะครับขอให้จำไว้ว่าเนี่ยถ้าเป็นตำแหน่งมืดของการแทรกสอดนะจะเป็น n ลบ1ส่วน2นะแต่ถ้าเป็นตำแหน่งมืดของการเลี้ยวเบนนะครับจะเป็น n ที่ลงตัวนะโอเคเนาะทีนี้เราได้2สมการที่นำมาใช้แล้วเขาถามหาอะไรครับเขาถามหาความกว้างของสลิตใช่ไหมครับก็คือถามหา d มันจะเป็นกี่เท่านะสลิตคู่จะเป็นกี่เท่าของสลิตเดี่ยวสลิตคู่ก็คือผมให้เป็น d 2แล้วกันส่วนสลิตเดี่ยวผมให้เป็น d 1นะครับโอเคเนาะให้เป็นสมการที่1อันนี้ให้เป็นสมการที่2ครับทีนี้จับสมการที่1หารด้วยสมการที่2เอาไซน์ดีไหมเอาเป็นไซน์นะครับจะได้ง่ายเนาะเอาสมการนี้เป็นสมการที่1นี่เป็นสมการที่2 d 1 d 2นะครับจับสมการที่1ส่วนด้วยสมการที่2นะก็จะเป็น d 1ไซน์เซต้าส่วนด้วย d 2ไซน์เซต้าเท่ากับ n 1แลมด้าส่วนด้วย n 2ลบกับ1ส่วน2แลมด้าทีนี้สิ่งที่มันเหมือนกันครับไซน์เซต้ากับไซน์เซต้าแตกกันเพราะว่ามันเบนไปทับกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นมุมที่เบนไปก็จะเท่ากันนะแลมด้าก็ตัดกันครับเพราะว่ามันเป็นความยาวคลื่นของแสงตัวเดียวกันนะโอเคทีนี้ก็จะเหลือแค่ d 1ส่วน d 2ครับ d 1ส่วน d 2เท่ากับ n 1 n 1ก็คือริ้วมืดลำดับแรกก็คือ1นะครับส่วนด้วย n 2ก็คือริ้วมืดลำดับที่5ของสลิตคู่ก็จะเป็น5ลบ1ส่วน2นะครับโอเคเนาะทีนี้ก็แก้สมการออกมานะครับก็จะเป็น1ส่วนด้วย 4.5 เท่ากับ d 1ส่วน d 2แต่เราอยากรู้ d 2ส่วน d 1ใช่ไหมอยากรู้สลิตคู่ต่อความกว้างของสลิตเดี่ยวนะฮะก็จะเป็นคูณไขว้นะครับคูณไขว้ก็จะเป็น d 2คูณ1เท่ากับ 4.5 คูณ d 1เนาะผมย้าย d 1ไปเลยแล้วกันนะก็จะเป็น d 2ส่วน d 1เท่ากับ 4.5 ส่วน1นะครับหรือ9ส่วน2นั่นเองนะครับโอเคเนาะ d 2ส่วน d 1จึงมีค่าเป็น9ส่วน2เท่านะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือข้อ3นะฮะโอเคเนาะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ
เรื่องเกรดติ้งนะครับก็คงจะพอเข้าใจนะไม่มากก็น้อยเนาะในเรื่องการทำโจทย์แล้วก็การวิเคราะห์โจทย์ต่างๆนานานะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องการกระเจิงของแสงกันสำหรับเรื่องการกระเจิงของแสงนะเนื่องจากว่าเนื้อหามันมีไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะไปอย่างรวดเร็วนะครับก็คือเรื่องนี้นะจะเป็นการอธิบายถึงปรากฏการณ์ธรรมชาติอีกแบบหนึ่งนะก็คือเมื่อแสงอาทิตย์เนี่ยผ่านเข้ามาในบรรยากาศของโลกนะครับแสงเนี่ยก็จะกระทบโมเลกุลของอากาศนะหรือว่าอนุภาคต่างๆในบรรยากาศเนี่ยทำให้อิเล็กตรอนนะในโมเลกุลเนี่ยจะดูดกลืนแสงที่ตกกระทบนะแล้วก็จะปลดปล่อยแสงนั้นออกมาอีกครั้งในทุกๆทางนะปรากฏการณ์นี้นะครับเรียกว่าการกระเจิงของแสงนะทฤษฎีนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยนำไปใช้อธิบายปรากฏการณ์การเปลี่ยนสีของท้องฟ้านะอย่างเช่นในตอนกลางวันเนี่ยเราจะเห็นท้องฟ้าเนี่ยเป็นสีน้ำเงินใช่ไหมครับตรงนี้ก็คือเกิดจากการกระเจิงของแสงเช่นกันนะเพราะว่าอย่างเช่นแสงสีม่วงเนี่ยมันมีความยาวคลื่นน้อยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันจึงกระเจิงได้ดีในตอนกลางวันนะฮะอย่างแสงสีม่วงสีน้ำเงินเนาะคือที่จริงมันก็เป็นสีม่วงแหละที่กระเจิงได้ดีกว่านะแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยดวงตาของเราเนี่ยจะสามารถรับแสงสีน้ำเงินได้ดีกว่านะเพราะฉะนั้นเราจึงมองเห็นสีน้ำเงินนะฮะแสงสีน้ำเงินที่กระเจิงเต็มท้องฟ้านะครับทีนี้นะครับนอกจากแสงสีน้ำเงินที่เราเห็นในตอนกลางวันเนี่ยเรายังสามารถมองเห็นสีแดงหรือสีส้มนะครับในตอนเช้าที่พระอาทิตย์เริ่มขึ้นหรือตอนเย็นนะครับที่พระอาทิตย์ใกล้ตกนะฮะซึ่งแสงสีม่วงและสีน้ำเงินที่มันกระเจิงได้ดีเนี่ยก็จะกระเจิงหายไปในทิศทางอื่นนะครับทำให้เหลือแต่แสงสีแดงแล้วก็สีส้มนะที่เรามองเห็นนะครับบนท้องฟ้าในตอนเช้าหรือตอนเย็นนะนอกจากนี้นะครับความยาวคลื่นนะของสีต่างๆนะครับของแสงสีต่างๆเนี่ยทำให้เราอธิบายถึงปรากฏการณ์การกระเจิงของแสงได้ดียิ่งขึ้นนะอย่างเช่นแสงสีม่วงนะครับแสงสีม่วงเนี่ยมันมีความยาวคลื่นที่น้อยนะความยาวคลื่นที่น้อยนะแลมด้าน้อยนะก็จะมีการกระเจิงของแสงได้ดีนะครับก็จะมีการกระเจิงของแสงได้ดีแล้วก็มีพลังงานของแสงนี้มากนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นเวลาเรามองท้องฟ้าเวลากลางวันนะเวลาเรามองท้องฟ้าในเวลากลางวันเนี่ยเราจะรู้สึกปวดตาใช่ไหมครับเวลาเราเพ่งท้องฟ้าเราจะรู้สึกปวดตาเพราะว่าพลังงานของแสงสีม่วงเนี่ยมันมีมากนะครับส่วนในตอนเย็นนะในตอนเย็นแสงสีส้มเนี่ยนะครับแสงสีส้มมันมีความยาวคลื่นที่มากนะความยาวคลื่นที่มากความถี่ก็จะเป็นยังไงครับความถี่ก็จะน้อยนะ f ก็จะน้อยและพลังงานก็จะเป็นยังไงพลังงานก็จะน้อยเช่นกันนะครับ e ก็จะน้อยส่วนแสงสีม่วง e จะมากนะครับโอเคเนาะก็จะประมาณนี้นะครับในเรื่องของการกระเจิงของแสงนะครับครับก็จบลงไปนะในเรื่องของเกรดติ้งแล้วก็การกระเจิงของแสงนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมจนจบคลิปนะฮะหากใครชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Channel Physics ไทยบ้านของเราด้วยนะฮะหากผิดพลาดประการใดนะครับก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ